สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4 เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นายทิพรบุญประคองเปิดเผยถึงความคืบหน้าการรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามมีกรอบระยะเวลาพิจารณาประกาศผลภายใน60วันตามมาตรา17พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งขณะนี้หากคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนดำเนินการเสร็จจะต้องส่งตามขั้นตอนให้เลขาธิการกกต.ให้ความเห็นผ่านคณะอนุกรรมการวินิจฉัยก่อนส่งมาให้กกต.พิจารณาประกาศผลยืนยันว่าจะต้องพิจารณาประกาศผลภายใน60วันส่วนจะใช้เวลาเต็ม60วันหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนจะทำแล้วเสร็จเมื่อใดถ้าทุกอย่างทำได้ด้วยความรวดเร็วก็สามารถประกาศผลได้เลยส่วนที่กกต.ไปให้สืบสวนข้อมูลเพิ่มเติมนั้นเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตหรือไม่นายทิพรบอกว่าไม่ใช่การหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่มีคำร้องเข้ามาว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเมื่อสำนักงานรับคำร้องเห็นว่าเป็นคำร้องที่รับเป็นสำนวนได้ก็มีการสืบสวนโดยคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนในการแสวงหาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบก่อนส่งความเห็นว่าจะดำเนินการอย่างไรก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จังหวัดปทุมธานีได้ออกประกาศผลเรื่องการนับคะแนนเลือกตั้งตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจำนวน1คนเมื่อวันที่30เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2567นั้นบัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 949,421 คนจำนวนผู้มีสิทธิ์ที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง 472,536 คนจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้มารับทั้งหมด 962,899 ใบจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง 472,536 ใบจำนวนบัตรดี 428,349 ใบจำนวนบัตรเสีย 11,302 ใบจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครใดๆ 32,885 ใบจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 490,363 ใบจำนวนคะแนนที่ผู้สมัครได้รับเรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่1นายชาญพวงเพชรหมายเลข1ได้คะแนน 23,032 คะแนนลำดับที่2พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างหมายเลข3ได้คะแนน 21,212 คะแนนลำดับที่3นายนพดลลัดดาแย้มผู้สมัครหมายเลข4ได้คะแนน 16,983 คะแนนและลำดับที่4นายอธิวัฒน์สอนเนยผู้สมัครหมายเลข2ได้คะแนน 7,122 คะแนน